สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีวางพวงมาลาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าปี2566เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำลูกเสือเนนารีบุคลากรทางการลูกเสือผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษาสมาคมและสโมสรลูกเสือวางพวงมาลาและประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธทีรราชเจ้าประจําปี2566ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6สวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการลูกเสือลูกเสือเนนารีและพระสงฆนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจากนั้นพลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำได้ทำดีทำทันที ปี2566ได้ร่วมกับเหล่าลูกเสือ1ล้านคนพร้อม5,000กิจกรรมทั่วประเทศที่สะพานชมัยมรุเชษฝั่งโรงเรียนราชวินิตมัธยมและวัดแคนางเลิงและที่กระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาเดียวกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้บริหารและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566 ในโอกาสนี้ได้กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธทีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ความว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาทิคุณต่อกิจการด้านการศึกษาด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นต้องมีกำลังกองทัพที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองอาสาสมัครเสือป่าขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2454 เพื่อฝึกข้าราชาบริพารและพลเรือนให้มีความรู้ความสามารถอย่างทหารพร้อมเป็นกําลังสํารองหากประเทศอยู่ในภาวะคับขันต่อมาในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากิจการลูกเสือพร้อมฝึกอบรมลูกเสือร่วมกับเสือป่าด้วยพระองค์เองและมีพระราชประสงค์ให้นํากิจการลูกเสือเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนต่างๆทั่วราชอาณาจักร เพื่ออบรมเยาวชนให้กล้าหาญเข้มแข็งอดทนและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการลูกเสือลูกเสือเนรนารีและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมจะน้อมนำพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนด้วยความตั้งมั่นในการบำเพ็ญตนให้สมดังพระราชประสงค์ ประพฤติปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป จากนั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะข้าราชการและนักเรียนร่วมกิจกรรมกองลูกเสือเนนารีจำนวนกว่า400คนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้กิจกรรมอาสาลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นเสมอทำดีทำได้ทำทันทีที่สนามพี่รมรักโรงเรียนราชวินิตประถมและลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์อย่างพร้อมเพรียง